สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแบ็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมทางช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแบ็กนะครับทุกครั้งที่ผมได้กระสุนมาใหม่ๆนะครับผมเองก็จะนำมาทดสอบโหลดใส่แมกกาซีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โหลดขึ้นกับตัวปืนนะครับดูซิว่าตัวปืนนั้นรองรับได้หรือไม่นะครับขัดลำไหมนะครับขัดปลอกได้ไหมนะครับส่วนมากแล้วปืนในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับมีหลายท่านนะครับสอบถามว่ากระสุนกัมมอร์เฟเดรัลที่ไม่บวกพีที่ราคาไม่รุนแรงเท่ากับไฮดราช็อกนะฮะมีไหมนะครับก็ต้องตอบไว้ในที่นี้นะว่ามีนะครับแต่ว่าอยู่ที่ท่านจะไปหาเจอที่แหล่งตรงไหนนะครับกระสุนที่ท่านเห็น2ขนาดนี้ก็คือ9มมนะครับแล้วก็จุด45นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ต่างกันพอสมควรนะครับกระสุนที่ท่านเห็นอยู่นะฮะเป็นกระสุนที่อยู่ในชั้นสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่บวกพีนะครับนี่ก็คือเฟเดรัลคลาสสิกนะครับหรือว่าไฮช็อคนะครับเรียกได้2อย่างนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะฮะเฟเดรัลนะครับจุด45ออโต้นะฮะหรือ11มมนะครับเป็นหัวกระสุนไม่มีแกนตรงกลางนะครับนี่นะครับเฟเดรัลไฮช็อคนะฮะจุด45นะครับส่วนเจ้านี้นะครับก็คือเฟเดรัลไฮช็อคนะฮะ9มมนะฮะสังเกตดูที่ปลอกเขานะฮะเขาจะเขียนไม่เพียงแค่ F กับ C นะฮะก็คือเฟเดรัลคลาสสิกนะครับเขาจะไม่เขียนเต็มเหมือนกับเจ้าจุด45นะครับจุด38ยังไม่เคยเห็นนะฮะกระสุนที่ท่านเห็นนี่นะครับก็คือกระสุนอยู่ในชั้นสแตนดาร์ดนะครับไม่บวก P นะครับน้ำหนักหัวกระสุน115กรินนะครับความเร็วก็1180ฟุตโดยประมาณนะครับพลังงานก็ประมาณ350ฟุตปอนด์นะครับก็ถือว่าสูงมากกว่ากระสุนไทยนิดๆนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับมีแต่ท่านนะฮะก็คืออยากใช้กระสุนนอกนะฮะแต่ว่าไม่ขอราคาแรงเท่ากับไฮดราช็อคนะครับเฟเดรัลไฮช็อคแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับหากจะพูดถึงบริษัทเฟเดรัลนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตกระสุนนะฮะต่างหน้าต่างตาผลิตกระสุนอย่างเดียวเลยนะฮะเท่าที่ทราบนะครับตามที่หาข้อมูลได้นะครับก็เปิดโรงงานมาตั้งแต่2465นะครับก็นับถึงทุกวันนี้ก็102ปีนะครับก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตกระสุนอย่างยาวนานนะฮะถือว่าเชื่อมั่นได้เลยนะครับเชื่อไหมครับว่ากระสุนยี่ห้อดังๆนะครับก็ไม่ขอเอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะของเมืองนอกนะฮะของอเมริกานะครับบางทีก็ด้านนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่กระสุนเจ้ายี่ห้อนี้นะครับนี่นะฮะผมไม่เห็นมันด้านทันทีนะฮะผมเคยใช้ยิงทดสอบนะครับลูกจุด45อย่างนี้นะฮะเก่ากว่านี้นะฮะเก่ากว่านี้นะฮะล็อตก็ประมาณสักปี2008นะผมจะไม่ผิดนะฮะผมเคยเสาะหาข้อมูลนะฮะล็อตปี2008นะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะกระสุนถือว่าทำงานได้ดีนะฮะยังโอเคอยู่นะฮะส่วนท่านใดที่กำลังตามหานะครับกระสุน9มมแบบหัวรูอย่างนี้นะครับแต่เป็นยี่ห้อนอกนะฮะก็ลองสืบเสาะตามร้านค้าอาวุธปืนทั่วไปนะครับว่ามีไหมนะฮะแบบนี้นะครับราคามันก็ไม่แพงไปกว่าลูกไทยมากนะครับก็ถือว่าพอรับได้นะครับในสภาวะลูกนอกนะครับก็ถือว่านำมาใช้งานติดปืนได้ดีนะฮะนี่นะครับเฟเดรัลคลาสสิกนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีเลยนะฮะก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับดูไว้เป็นทางออกสำหรับบางทีเราจะไปหาซื้อกระสุนมาใช้ติดปืนนะฮะเพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นกระสุนที่ดีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็มาพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าผู้ที่รับชมนะฮะจะได้ประโยชน์สักนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ยังดีนะฮะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันนะครับ